สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่ทำเอาหญิงสาวรายนี้ไม่มีวันลืมได้ลงเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคว่าเป็นวิทยาทานสำหรับผู้รับวัคซีนต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดด้วยเคสที่อุดรซิโนแวคมีปัญหาจริงๆเรื่องวัคซีนซิโนแวคค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่นี้แชร์ข้อมูลเพื่อเป็นข้อตัดสินใจในการฉีดซิโนแวคนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสายเอฟเฟกต์ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดแค่บางคนหนูขออนุญาตแชร์เรื่องของหนูเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฉีดแล้วเกิดอาการและกำลังตัดสินใจฉีดนะคะพอดีเพิ่งเริ่มดีขึ้นจากอาการสายเอฟเฟกต์หลังจากฉีดวัคซีนนะคะเริ่มจากหนูฉีดโดสที่2นะคะหลังฉีดเพียง3นาทีก็มีอาการชาขึ้นมาทั้งตัวแขนขาปากลิ้นใบหน้านิ้วมือนิ้วเท้าหายใจไม่สะดวกหยิกตัวเองไม่เจ็บหมอเอาอะไรจิ้มก็ไม่เจ็บตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะหายเอง72ชั่วโมงหรือ3วันอาจไม่เป็นความจริงกับทุกคนนะคะเพราะหนูรอ72ชั่วโมงแต่ก็ไม่ดีขึ้นตอนช่วงที่รอ72ชั่วโมงคือหมอไม่ได้ทำการรักษาใดๆนะคะรอตามที่สาธารณสุขแจ้งจะหายเองเขาเลยวางใจให้สังเกตอาการเฉยๆจนผ่านมา3วันหนูไม่ไหวเลยมาที่ ER แล้วทำ CT สแกนผล CT ปกติแพทย์เลยเข้าใจว่าไม่มีเลือดออกในสมองแต่เคสของหนูจริงๆแล้วมีเลือดออกในสมองนะคะแต่ CT หาไม่เจอแพทย์ที่รอพอสอุดรไม่คิดว่ามีเลือดออกจึงให้แค่วิตามินแล้วบอกว่าทำได้แค่นี้ให้รอเวลาระบบประสาทฟื้นฟูเพราะเขาไม่ได้มุ่งไปเรื่องสมองแล้วให้กลับบ้านหนูเลยปรึกษาน้องสาวที่โรงพยาบาลราชวิถีปรากฏว่าอาจารย์หมอที่ราชวิถีที่เป็นคนดูแลพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการคล้ายหนูเกือบ20คนที่เป็นจากรับวัคซีนเลยรับเคสหนูและติดต่ออาจารย์หมอที่โรงพยาบาลอุดรให้สั่งยาให้เป็นยาชื่อนิโมเดพีนยาลดภาวะเลือดออกในสมองนะคะเขาคิดว่าหนูมีเลือดออกในสมองแต่เล็กมากจนCTไม่เจอตอนนี้หนูรับยาครบแล้วอาการดีขึ้นแล้วอาการชาลดลงเริ่มรู้สึกตามตัวหยิกตัวเองเริ่มรู้สึกเหลือแค่ทำกายภาพฟื้นฟูระบบประสาทค่ะที่ต้องอธิบายยาวเพื่อต้องการสื่อว่า 1. การที่สาธารณสุขบอกว่าจะหายเองหลังฉีด72ชั่วโมงหรือ3วันซึ่งนานมากและไม่เสมอไปสำหรับทุกคนนะคะ2. การฉีดรอถึง3วันถ้ากรณีเป็นสโตกชัดเจนชาครึ่งซีกแขนขาอ่อนแรงแพทย์อาจจะให้ยาทานเพราะอาการมันชัดเจน CT สแกนตรวจเจอเลือดในสมอง 3. ของหนูอาการมันไม่ชัดเจน CT สแกนตรวจไม่เจอเลือดทำให้หมอไม่คิดว่าหนูมีเลือดออกในสมองแต่ด้วยอาการที่หนูชาจนเอาไม้จิ้มก็ไม่เจ็บและรอ3วันก็ไม่หายแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีที่รับเคสหนูคิดว่ามันน่าจะมีเลือดออกจริงแต่มันเล็กมากจนCTตรวจไม่เจอเลยให้ยาลดเลือดออกในสมองหนูแต่หนูถือว่ารับยาช้าเพราะหนูได้รับยาหลังผ่านไป4วันเลยทีเดียวเพราะจริงๆยาตัวนี้ควรได้ภายใน24ชั่วโมงเลยทำให้หายช้าต้องฟื้นฟูระบบเยอะ4ยาที่หนูได้รับคือนิโมเดพีนไม่ใช่ยาทั่วไปในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเล็กๆจะไม่มียาตัวนี้นะคะเป็นยาที่มีในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นต้องจ่ายโดย specialist เท่านั้น 5. ถ้าคนที่ฉีดแล้วเป็นแบบหนูและ CT สแกนหาไม่เจอแพทย์อาจไม่ได้มองว่าจะต้องให้ยาตัวนี้ซึ่งอาจจะทำให้สายเกินไปที่จะรักษา 6. หนูมีกรรมพันธุ์คุณย่าอาป้าลุงเป็นโรคหลอดเลือดสมองวัคซีนที่มีผลให้เลือดออกในสมองเลยกระตุ้นให้เลือดออกในสมองหนูได้7. ถ้าพี่ๆคนไหนที่มั่นใจว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือแข็งแรงหรือกรรมพันธุ์ไม่มีโรคหลอดเลือดในสมองเพราะ side effect ไม่ได้มีผลกับทุกคน 8. อาจารย์หมอบอกว่าเคสที่กรณีแบบหนูยังไม่มีรายงานว่าหายเองหากไม่ได้รับยานะคะดังนั้นถ้าพี่ๆฉีดแล้วมีอาการต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะขอให้ข้อมูลที่หนูแชร์เป็นประโยชน์กับการพิจารณานะคะไม่ขออนุญาตชี้นำว่าควรฉีดหรือไม่ฉีดนะคะเพราะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันขออภัยที่ข้อมูลยาวหน่อยนะคะแต่อยากแชร์ให้ทราบรายละเอียดชัดเจนเ
พราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญถึงชีวิตนะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่มาจากกรุ๊ปข่าวออนไลน์แจ้งเหตุอาชญากรรมทั่วประเทศท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ